อนุญาตเปิดประเด็นนี้ด้วยคำคมของคุณสุภชัยครับซึ่งเมื่อสักครู่นี้เนี่ยเราคุยกันนอกรอบครับคุณสุภชัยลั่นวาจาเอาไว้ว่าคิดอะไรไม่ออกขอให้บอกปตท.ถ้ายังจำกันได้เนี่ยย้อนกลับไปคุณสุภชัยฮะตอนที่ราคาน้ำมันมันเริ่มทะยานขึ้นมานะแล้วก็มันกลายมาเป็นประเด็นปัญหาใหญ่ที่สุดในสังคมณช่วงเวลานั้นเนี่ยนะฮะมันก็มีกระแสข่าวออกมามีความเคลื่อนไหวของหน่วยงานของคณะกรรมาธิการต่างๆที่เกี่ยวข้องนะครับโดยเฉพาะเรื่องของการหาแนวทางว่าทำอย่างไรจะลดภาระให้กับประชาชนในเรื่องของน้ำมันแพงคือบ้านเราเนี่ยมันก็มีกองทุนน้ำมันใช่ไหมฮะแต่กองทุนน้ำมันเนี่ยก็อย่างที่ทราบกันดีพอสถานการณ์มันหนักข้อเข้านะฮะตัวเลขของกองทุนเนี่ยมันก็กลายเป็นติดลบจาก 70,000 ล้านไปเป็น 80,000 ล้าน 80,000 ล้านกระโดดไปเป็นหลักแสนกว่าล้านใช่นะอันนั้นคือสถานการณ์ของกองทุนน้ำมันก็เลยมีการหารือกันว่าเอ๊ะจะทำอย่างไรนะมันก็มีแผนที่1แผนที่2แผนที่3แผนที่4แผนที่5 6 7ออกมานะแล้วก็มีการรายงานความเคลื่อนไหวของคณะกรรมการที่มีการประชุมเกี่ยวกับเรื่องนี้กันออกมาอย่างต่อเนื่องนะแต่พอยิ่งออกมากลายเป็นว่ากระแสต่อต้านมันยิ่งเยอะโดยเฉพาะไอ้พวกแนวทางว่าเอ๊ะจะไปรีดเอาเงินจากบรรดาโรงกลั่นทั้งหลายใช่นะฮะถ้ายังจำกันได้นะถ้ายังจำกันได้นะมันเป็นกระแสที่ออกมาจนท้ายที่สุดก็มีวิธีล้อมชอมใช่ไหมจากตอนแรกจะเอากันเป็นหมื่นล้านก็ลงมาเหลือเป็นหลักพันล้านในลักษณะนั้นเพื่อที่จะลดแรงเสียดทานทางสังคมลงไปคือกลายเป็นว่าประชาชนวันนั้นเนี่ยก็จริงอยู่แหละนะฮะปัญหาน้ำมันแพงมันก็หนักหนาสาหัสแต่ไอ้ครั้นพอบอกว่ารัฐมีแนวทางจะไปรีดเอาเงินจากโรงกลั่นกลายเป็นว่าประชาชนจำนวนมากต่อต้านซะอย่างนั้นวิพากษ์วิจารณ์กันไปต่างๆนานาทั้งที่จริงๆแล้วถ้าทำจริงมันอาจจะช่วยบรรเทาเรื่องน้ำมันแพงไปได้ระยะหนึ่งก็ดีกับประชาชนด้วยแต่วันนี้ประชาชนต้องถือว่ามีการคิดพิจารณาไต่ตรองในเรื่องราวต่างๆเนี่ยได้ดีขึ้นนะคือคนมีความรู้มากขึ้นบอกไอ้วิธีการนี้มันผิดมันทำไม่ได้ครับว่ากันไปมาวันนี้เนี่ยนะฮะจากเรื่องของน้ำมันแพงมาสู่เรื่องของค่าไฟฟ้าแพงแต่เอาจริงๆมันก็มีความเชื่อมโยงกันอยู่แต่ต้องบอกว่างานนี้มันต่างจากครั้งกองทุนน้ำมันใช่ครั้งกองทุนน้ำมันพอมันมีข่าวทยอยมาเหมือนเป็นการซาวเสียงเป็นโซเชียลลิสเทนนิ่งซาวเสียงสังคมซาวเสียงผู้คนซาวเสียงใครต่อใครที่อยู่ในวงการที่เกี่ยวข้องแล้วกลายเป็นกระแสต้านมันเยอะมารอบนี้ปิดข่าวกันเงียบเชียบนะมาแบบไม่มีปีมีขลุ่ยมาทีเดียวนี่ก็นี่เลยไงเป็นมติกปช.ออกมาเลยใช่เรื่องของกองทุนไฟฟ้านี่นะเป็นมติของกปช.ออกมาเลยนะใช่ใช่นะครับอ้าวก็เป็นทางด้านของพนักท่านสุพัฒนพงษ์พันธ์มีชาวนะครับรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพลังงานได้เปิดเผยนะครับว่าที่ประชุมคณะกรรมการนโยบายพลังงานแห่งชาติหรือว่ากปช.ที่มีพลเอกประยุทธ์จันทร์โอชาครับนายกรัฐมนตรีเป็นประธานก็ได้แสดงความกังวลต่อสถานการณ์ราคาพลังงานโลกที่ยังคงผันผวนและคาดว่าจะส่งผลกระทบต่อค่าไฟฟ้างวดใหม่คือช่วงระหว่างเดือนมกราคมถึงเมษายน2566ครับโดยราคาก๊าซธรรมชาติเหลวหรือว่า LNG ล่าสุดเนี่ยอยู่ที่30เหรียญสหรัฐต่อ BTU ต่อล้าน BTU เทียบกับช่วงต้นปี64อยู่ที่ประมาณ10เหรียญสหรัฐต่อล้าน BTU เพียงเท่านั้นพร้อมกันนี้คาดการณ์นะครับแนวโน้มราคา LNG ในช่วงระหว่างปี66ถึง67เนี่ยจะอยู่ในกรอบ25ถึง33เหรียญสหรัฐต่อล้าน BTU ดังนั้นเนี่ยทางกปช.จึงมีมติเห็นชอบแนวนโยบายการบริหารจัดการก๊าซโดยจัดสรรก๊าซจากอ่าวไทยหลังโรงแยกก๊าซเพื่อใช้ในการผลิตไฟฟ้าสำหรับผู้ใช้ไฟฟ้าประเภทบ้านอยู่อาศัยก่อนรวมทั้งขอความร่วมมือจากบริษัทปตท.จำกัดมหาชนหรือ PTT ให้จัดสรรรายได้จากการดำเนินธุรกิจประมาณ 1,500 ล้านบาทต่อเดือนระยะเวลา4เดือนรวมเป็นเงินทั้งสิ้น 6,000 ล้านบาทมาช่วยสนับสนุนเพื่อลดต้นทุนค่าไฟฟ้า
ย้ำอีกครั้งไอ้ครั้งก่อนหน้านู้นเนี่ยมันเป็นแผนรีดเงินจากโรงกลั่นหลายหลายโรงหลายหลายโรงแต่ปรากฏว่าซาวเสียงทีไรก็โดนกระแสต้านทุกทีมารอบนี้เลยกระทำการกันแบบเงียบๆโผล่มาอีกทีคือเป็นมติกปช.แล้วว่าจะเอาเงินจากปตท. 6,000 ล้านบาทในช่วง4เดือนนะเดือนละ 1,500 เอามาเยียวยาเรื่องของค่าไฟนะครับเอาละมันก็ดีอยู่เราก็ได้ประโยชน์ไปด้วยก็ต้องกราบขอบพระคุณท่านนายกรัฐมนตรีและปตท.ครับแต่ทีนี้ปัญหามันกลับมาที่ว่าปตท.เองเป็นบริษัทประเภทไหนนะเป็นบริษัทประเภทไหนนะเป็นบริษัทมหาชนเป็นมหาชนจำกัดที่มีรัฐเป็นผู้ถือหุ้นใหญ่แล้วก็มีผู้ถือหุ้นคนอื่นๆด้วยใช่มันใช่รัฐอย่างเดียวซะที่ไหนล่ะฝรั่งมังค่าต่างชาติเขาก็ถือหุ้นอยู่เป็นจำนวนมากในปตท.กองทุนต่างประเทศกองทุนในประเทศนักลงทุนทั่วไปโอ้หลากหลายช่วงที่ผ่านมาเนี้ยเราได้เห็นตัวเลขนักลงทุนต่างชาติที่ขายหุ้นปตท.ออกมาตลอดอย่างต่อเนื่องเนี่ยผมว่าไม่มากก็น้อย คือมันไม่ได้เกี่ยวกับเรื่องโครงสร้างทางธุรกิจไม่ได้เกี่ยวกับเรื่องของความสามารถในการทำกำไรของปตท.หรอกเพราะปตท.ก็คือปตท.เขามั่นคงแข็งแรงอย่างไรก็มั่นคงแข็งแรงเช่นนั้นแต่ผมว่าฝรั่งก็เดาทางออกว่าสถานการณ์แบบนี้กับรัฐที่มีศักยภาพแบบนี้กับโครงสร้างการบริหารงานของรัฐที่มันเป็นเช่นนี้เนี่ยหนีไม่พ้นสุดท้ายเดี๋ยวก็ต้องมาหาหน่วยงานอย่างปตท.เนี่ยนะมาแบกรับภาระที่แท้จริงแล้วมันควรจะเป็นปัญหาที่รัฐต้องจัดการให้ได้ต้องมาแบกรับภาระอย่างเงี้ยไอ้โรงกลั่นไม่ว่าไม่พอมาเจอเรื่องของไฟฟ้าอีกแล้วกลายเป็นปตท.เจ้าเดียว 6,000 ล้านนี่เป็นมติกปช.แล้วนะใช่แล้วมติกปช.แล้วโอ้ my god นะครับทีนี้ย้อนกลับไปสักนิดหนึ่งคุณสุภชัยฮะกรณีที่ว่าราคา LNG spotที่ปัจจุบันนี้เราต้องนำเข้ามาเพื่อผลิตไฟฟ้าเนี่ยครับจากที่เคยอยู่ในกรอบประมาณสัก10เหรียญสหรัฐต่อล้าน BTU ในช่วงต้นปี64ปัจจุบันกระโดดมาอยู่ที่30เหรียญสหรัฐต่อล้าน BTU ข้อเท็จจริงในเรื่องนี้มันคงต้องมีการตั้งคำถามกันว่าเหตุใดเหตุไฉนครับประเทศไทยถึงมาอยู่ในจุดที่ต้องให้น้ำหนักเกี่ยวกับการนำเข้า LNG มันก็จะย้อนกลับไปในสิ่งที่เราเคยพูดคุยกันในประเด็นที่ว่าอะไรคือผู้ร้ายตัวจริงที่ทำให้ค่าไฟแพงจำได้หรือไม่มีการพูดคุยกันว่าเอฟเป็นฝั่งของปริมาณสำรองไฟฟ้าหรือเปล่าที่มันล้นล้นทะลักขึ้นมาบ้างก็ว่า 40% 50% 60% ครับ reserve เหล่านั้นน่ะที่ทำให้มันเกิดต้นทุนโดยไม่จำเป็นและประชาชนต้องมาแบกรับใช่อันนี้ก็เป็นข้อสังเกตหนึ่งอีกข้อสังเกตหนึ่งครับหรือมันจะมาจากกลุ่ม renewable พลังงานทดแทนที่มันจะต้องมีการจ่ายค่าไฟในอัตราพิเศษจำพวก adder หรือ feed in tariff ที่มันมีราคาสูงใช่ปีหนึ่งเนี่ยเราก็แบกไอ้ค่าพิเศษพวกนี้อยู่หลายหมื่นล้านนะแล้วมันก็ต้องเอามาถัวเฉลี่ยลงเป็นค่าไฟต่อหน่วยนะฮะเป็นต้นทุนของค่าไฟต่อหน่วยนะแล้วถ้าไม่ใช่สองสิ่งนี้ล่ะไม่ใช่ทั้งเรื่องของรีเซิร์ฟเพราะเรื่องของรีเซิร์ฟก็เคยมีการรันตัวเลขออกมาดูแล้วมันก็เป็นส่วนเพิ่มจากค่าไฟส่วนเพิ่มในค่าไฟเนี่ยประมาณสัก20-25ตังค์ซึ่งมันก็ไม่ได้เยอะถูกไหมฮะครับถ้าไม่ใช่สองสิ่งนี้ล่ะแล้วมันจะเป็นอะไรได้อีกก็เลยมีการนึกย้อนกลับไปถึงเหตุการณ์ของเชฟรอนกับปตท.สผ.เรื่องของแหล่งเอราวัณที่ว่าปตท.สผ.เองไม่สามารถที่จะเข้าพื้นที่เพื่อไปเตรียมการสำรวจและขุดเจาะนะเพื่อไม่ให้มันเกิดช่องว่างช่องโหว่ช่องเว้นว่างเนี่ยในการเปลี่ยนผ่านสัมปทานนั่นเองหมายถึงว่าเพื่อไม่ให้มันเกิดการกระทบต่อความสามารถด้านการผลิตก๊าซธรรมชาติในอ่าวไทยของประเทศไทยแต่ข้อเท็จจริงที่เกิดขึ้นแล้วคือสผ.เข้าพื้นที่ได้ล่าช้าด้วยประเด็นปัญหาเกี่ยวข้องกับสัญญาในการรื้อแท่นขุดเจาะของเชฟรอนนั่นจึงเป็นที่มาของว่าวันนี้เนี่ยการเข้าไปในแหล่งเอราวัณของสผ.จึงไม่สามารถที่จะผลิตก๊าซได้เท่ากับในอดีต
ที่เชฟรอนผลิตมาแล้วก็ได้ไม่เท่ากับสัญญาที่สผ.ได้ตกลงไว้กับทางภาครัฐและทั้งหมดตรงนี้มันเลยเป็นที่มาของความจำเป็นว่าทำไมเราจะต้องไปนำเข้าก๊าซธรรมชาติจากต่างประเทศแล้วก็ครั้นจะต้องไปนำเข้าก๊าซธรรมชาติจากต่างประเทศเนี่ยถ้ามันยังเป็น10เหรียญสหรัฐต่อล้าน BTU อยู่ก็คงจะไม่กระไรนักมันก็อาจจะสูงกว่าต้นทุนในการผลิตแก๊สในอ่าวไทยอยู่เล็กน้อยแต่มันก็คงจะไม่กระไรนักแต่พอมันมาโดนเรื่องของรัสเซียยูเครนเข้าไปด้วยเนี่ยนะมันก็ทำให้วันนี้ยุโรปเองก็ต้องมาแย่ง LNG spot กับชาติในเอเชียใช่แล้วนั่นก็เป็นที่มาว่าไอ้ดีมานด์หรือความต้องการนี้มันก็ดันราคาจาก10เหรียญสหรัฐต่อล้าน BTU ก็กระโดดพวดพราดขึ้นมาเป็น30เหรียญสหรัฐต่อล้าน BTU นี่แหละมันเลยกลายมาเป็นปัญหาในปัจจุบันฉะนั้นในบทสรุปเนี่ยถามว่าอะไรคือผู้ร้ายตัวจริงของค่าไฟที่มันแพงอยู่ในปัจจุบันผมเคยได้ไปฟังคลิปหนึ่งผู้ประกอบการธุรกิจ Renewable นะพวกพลังงานทดแทนเขาก็โยนขี้มาเลยโยนขี้ไปที่พวกปริมาณสำรองเยอะๆเลยพวกกำลังการผลิตแบบเป็นพันเป็นหลายพันเมกะวัตต์อันนั้นเขาโยนขี้ไปเลยแต่เราก็สงสัยว่าเองจะ renewable หรือฝั่งนี้จะ conventional เองก็เป็นผู้ผลิตไฟฟ้าเพื่อจำหน่ายเหมือนกันนะแต่ทำไมมันมีการพูดในลักษณะโจมตีนะวิชาชีพแล้วก็ธุรกิจของตัวเองขนาดนั้นrenewable โยนขี้ให้ conventional เลยนะครับนั่นก็เป็นปรากฏการณ์หนึ่งแต่ทีนี้คิดไปคิดมาทั้ง renewable ทั้ง conventional ที่ว่ามันสร้าง reserve ให้มันเหลืออยู่เกินจำเป็นเนี่ยมันไม่น่าจะใช่ประเด็นหลักนะไม่น่าจะใช่ผู้ร้ายตัวจริงเพราะจะว่าไปแล้วเรื่องของ reserveเราก็มี reserve ที่มันล้นทะลักแบบนี้มาชั่วนาตาปีมันก็เป็นมาอย่างนี้ของมันเป็นหลายสิบปีอยู่แล้วใช่ไหมฮะครับไอ้เรื่องของค่า adder หรือ fit in tariff คือค่าไฟที่มันสูงกว่าปกติที่ต้องไปจ่ายให้กับพวกพลังงานทดแทนเนี่ยครับจริงอยู่ว่าปีหนึ่งหลายหมื่นล้านอาจจะเป็นหลัก 4-5 หมื่นล้านแต่พอมันหารถั่วเฉลี่ยมาแล้วโอเคมันก็ไม่ได้กี่ตังค์แต่ก็อาจจะสูงกว่าเรื่องของ reserve นะแต่เอาล่ะมันก็มันน่าจะไม่กี่บาทไม่กี่สตางค์เนี่ยนะฮะแต่ทีนี้ราคาพลังงานโดยเฉพาะตัวของก๊าซธรรมชาติเนี่ยน่าสนใจเพราะวันนี้มันเริ่มกระจ่างแล้วไงจาก10มา30เนี่ยใช่ใช่แล้วมันกลายเป็นว่ามันเป็นสถานการณ์ด้านราคาที่เกิดขึ้นพร้อมๆกับความจำเป็นของประเทศไทยเราที่มันมีมากขึ้นในการที่ต้องนำเข้าก๊าซ LNG เข้ามาด้วยตรงนี้แหละฮะมันก็น่าจะเป็นผู้ร้ายตัวจริงอย่างหลีกเลี่ยงไม่ได้แล้วก็โดยสรุปท้ายสุดหวยมันมาออกที่ปตท.โดนใจนะครับเพราะไอ้ตรงนี้ผมเสริมนิดหนึ่งให้ตรงเคสของเรื่องของ LNG นะครับว่าหากว่านะครับคุณผู้ชมฮะหากว่าไม่มีปัญหาเรื่องของการเปลี่ยนผ่านระหว่างผู้รับสัมปทานเดิมก็คือเชฟรอนกับปตท.ถ้าดูตามไทม์ไลน์เนี่ยปตท.ต้องเข้าพื้นที่ตั้งแต่2ปีที่แล้วแล้วนะเพื่อไปเตรียมการอย่างที่คุณราพูดถึงเมื่อสักครู่นะครับแต่ตอนนี้ปตท.เพิ่งเข้าพื้นที่ได้ในช่วงของต้นปีที่ผ่านมานี่เองนะเพราะฉะนั้นยังไงก็ไม่ทันเพราะตอนนี้ในแง่ของการผลิตในแหล่งเอราวัณเนี่ยตอนนี้อยู่ประมาณสัก300ล้านลูกบาศก์ฟุตต่อวันเท่านั้นซึ่งจริงๆแล้วถ้าตามสัญญาของแบ่งปันผลผลิตของทางปตท.สผ.กับทางภาครัฐเนี่ยคือ800นะเพราะนั้นมันหายไปอีกประมาณ500โอเคละในช่วงที่ผ่านมาเขาก็พยายามหาแหล่งอื่นๆมาเพื่อโปะเข้าไปนะแต่ว่ามันยังไม่เพียงพอมันยังขาดเพราะนั้นมันก็เลยเป็นที่มาของการต้องมีการนำเข้า LNG ในราคาสปอตที่ต้องบอกว่าโคตรราแพงอยู่ตะขนาดนี้นะก็เป็นที่มาของนะฮะแก้กันไม่ตกเรื่องของค่าไฟนั่นเองนะครับนะฮะอันนี้ก็เป็นจุดที่น่าสนใจนะครับจุดหนึ่งที่แน่นอนแล้วครับว่าพอมาหวยมันมาออกที่ปตท.ปุ๊บก็น่าสนใจละอ้าวแล้วอย่างนี้ปตท.อย่างที่บอกครับเป็นบริษัทที่จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยก็ต้องไปดูแหละครับว่า 6,000 ล้านบาทที่กปช.มีมติเมื่อวันศุกร์ที่ผ่านมาเนี่ยครับมันจะกระทบกับปตท.อย่างไรบ้างนะครับถ้าดูจากตัวเลขตัวนี้นะครับว่าเงื่อนไขของเขาคือเขาจะใช้ในช่วงของเดือนมกราถึงเมษายนปีหน้าก็คือ4เดือนนะครับเดือนละ 1,500 เพราะฉะนั้นก็ต้องไปดูแหละครับว่าอ้าวแล้วอย่างนี้งบของปตท.ในไตรมาสแรกของปีหน้ามันจะเป็นอย่างไรนะครับเพราะว่าเบื้องต้นนะครับก็อย่างมีการประเมินนะครับอย่างบริษัทหลักทรัพย์กสิกรไทยนะครับก็ประเมินนะครับว่าในแง่ของผลกระทบต่อรายได้ของปตท.นะครับในช่วงของ
ไตรมาสแรกของปีหน้าถ้าคิดตรรกะตรงที่ว่าเดือนละ 1,500 ก็คือไตรมาสแรก 4,500 ล้านบาท 4,500 ล้านบาทก็เอาไปถัวเฉลี่ยกับกำไรของปตท.ในแต่ละไตรมาสก็ตกประมาณสักตัวของกำไรสุทธิของปตท.เนี่ยแต่ละไตรมาสประมาณสัก 20,000 ล้านเพราะนั้น 4,500 ล้านบาทในไตรมาสแรกจะกระทบเนี่ยฮะต่อกำไรเนี่ยมันจะหายไปประมาณสัก 22% ด้วยกันอันนี้ในไตรมาสแรกนะครับถัดไปนะครับไตรมาส2มันก็จะเหลือในช่วงของเดือนเมษาที่รัฐขออีก 1,500 เพราะนั้นก็เอาไปถัวเฉลี่ยคิดกลบไปกลบมาปุ๊บก็จะมีผลกระทบต่องบไตรมาส2อีก 7.5% ของกำไรที่สมมุติฐานที่ 20,000 ล้านบาทต่อไตรมาสนะครับนะฮะอันนี้ก็เป็นผลกระทบในแง่ของหุ้นของปตท.นะครับในเชิงของกำไรที่จะหดหายไปจากตรงนี้นั่นเองนะครับโอเคก็3เดือนแรก 4,500 ครับก็กระทบ22.5% ต่อกำไรสุทธิใช่ต่อประมาณการกำไรสุทธิครับในช่วงไตรมาส1ฮะของปีหน้าใช่ก็หนักหน่วงนะหนักอ่ะ20กว่าเปอร์เซ็นต์อ่ะก็หนักหน่วงนะครับความเห็นอีก1ความเห็นจากคุณสุวัฒน์สินสาดกผู้เชี่ยวชาญด้านการลงทุนโดยเฉพาะในกิจการพลังงานได้พูดถึงเรื่องนี้ว่าเงินที่กพช.ขอมาเดือนละ 1,500 ล้านบาทนี่ถือว่าสูงเมื่อเทียบกับกำไรของปตท.โดยคาดการกำไรสุทธิปีนี้เนี่ยของปตท.จะอยู่ที่ราว 110,000 ล้านบาทปีหน้าจะยังใกล้เคียงกันอยู่ที่ประมาณ 101,000 โดยไตรมาส4นะฮะคาดการจะมีกำไรอยู่ที่ 20,000 ล้านบาทไตรมาส4ก็คือส่งท้ายปีนี้นะครับครับก็จะปรับตัวได้ดีขึ้นจากช่วงไตรมาส3แต่ก็แน่นอนถ้ามันมีเรื่องนี้เข้ามาด้วยเนี่ยมันจะทำให้ไอ้สถานการณ์ของผลประกอบการที่มีสัญญาณของการฟื้นตัวกลายเป็นว่าอาจจะถูกกดทับลงมาอีกในช่วงต้นปีหน้าเป็นต้นไปเลยแล้วก็ที่สำคัญผมว่าอันหนึ่งเนี่ยผมว่านอกเหนือจากตัวเลขกำไรแล้วเนี่ยมันเป็นเรื่องของความเชื่อมั่นของนักลงทุนและความกังวลของนักลงทุนนะครับเพราะว่าแน่นอนแล้วครับว่าถ้าหากว่าสมมตินะฮะไตรมาสแรกปีหน้าไตรมาสแรกปีหน้าเนี่ยสถานการณ์ของ LNG ยังสูงอยู่แบบนี้ปตท.จะโดนซ้ำสามอีกไหมซ้ำแรกก็คือกองทุนน้ำมันใช่ป่ะฮะซ้ำสองก็คือเนี่ยฮะค่าไฟในรอบนี้นะครับแล้วก็ถ้าหากว่าสถานการณ์มันอยู่ที่30เหรียญอย่างที่ทางกปช.อย่างพระท่านสุพัฒนพงศ์บอกไว้ว่าน่าจะเฉลี่ยอยู่ที่ประมาณสัก 25-33 เหรียญสหรัฐต่อล้าน BTU ขึ้นไปถึงปี67ปีอีก2ปีข้างหน้าแบบนี้แน่นอนนะฮะมันก็จะเป็นแรงกดดันต่อเนื่องว่าปตท.ต้องโดนอีกรอบหรือ2รอบหรือเปล่าอันนี้ก็น่าคิดเหมือนกันมันก็เลยทำให้ตรงนี้เป็นในแง่ของการกดดันในเชิงของการลงทุนในหุ้นของปตท.ด้วยเหมือนกันนั่นเองนะครับคิดอะไรไม่บอกขอให้บอกปตท.โอ้มันเป็นเรื่องน่าเห็นใจแล้วนะครับครับแล้วก็แน่นอนฮะอย่างที่กราบเรียนไปตั้งแต่ต้นคือปตท.เนี่ยบริบทเขาคือเป็นบริษัทมหาชนจำกัดครับใช่นะภายใต้การกำกับของพ.ร.บ.หลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ครับกับอีกหนึ่งพ.ร.บ.นั่นคือพ.ร.บ.มหาชนที่มีกระทรวงพาณิชย์นะเป็นผู้กำกับดูแลครับเอาคุณสุภชัยฮะถ้ายังจำกันได้พอช่วงที่เรานำเสนอประเด็นนี้เรื่องของผู้ร้ายตัวจริงค่าไฟแพงเนี้ยนะครับกรมเชื้อเพลิงธรรมชาติวันนั้นเขาก็ไม่ได้นิ่งเฉยครับนำเสนอกันเสร็จปุ๊บเขาก็มีหนังสือชี้แจงแถลงไขออกมานะก็พูดถึงประเด็นดังกล่าวนั่นแหละว่าการที่มีการพุ่งเป้าไปเรื่องการนำเข้า LNG อะไรต่างๆเนี้ยใช่เราเป็นสาเหตุที่ทำให้ค่าไฟแพงเนื้อหาสาระคือมันก็เขียนแบบวกไปวนมาแล้วนะแต่เนื้อหาสาระนี่เข้าใจได้ว่าเขาก็พยายามจะบอกว่ามันไม่เป็นความจริงก็ประเทศไทยยังมีแหล่งก๊าซธรรมชาติยังผลิตก๊าซใช้เองได้อยู่นะฮะแต่วันนี้ อยู่ๆครับต้องระดับรัฐมนตรีว่าการต้องระดับประยุทธ์ในฐานะประธานของกปช.ใช่นะฮะคือก็ออกมายอมรับเองว่าสถานการณ์ด้านพลังงานโดยเฉพาะ LNG spot มันน่าเป็นห่วงใช่ใช่นะฉะนั้นวันนั้นหนังสือชี้แจงแถลงไขของทางกรมเชื้อเพลิงธรรมชาติที่มีคุณพี่สราวุธแก้วตาทิพย์เนี่ยเป็นอธิบดีกรมอยู่เนี้ยมันก็น่าจะเป็นข้อมูลที่คาดเคลื่อนแล้วก็ไม่รู้จะชี้แจงทำไมก็ข้อเท็จจริงมัน
มันก็เป็นอย่างที่เราเห็นกันเนี้ยความจริงเป็นสิ่งไม่ตายถูกไหมคุณสุภชัยใช่ใช่ใช่แต่อย่างว่าประเทศไทยเนี่ยมันหนีไม่พ้นโครงสร้างของมันเนี่ยมันต้องมีการต้มกบกันอยู่ตลอดเวลามักจะเลี่ยงในการพูดถึงความจริงเพราะกลัวสังคมจะตื่นตระหนกแต่ไม่คิดว่าไอการเลี่ยงเพื่อไม่ให้สังคมมันตื่นตระหนกเนี้ยมันก็จะทำให้เกิดปรากฏการณ์ต้มกบแบบนี้อย่างหลีกเลี่ยงไม่ได้คือกว่ากบมันจะรู้ว่าอยู่ในหม้อที่ถูกต้มอยู่ครับก็จะเป็นลมหายใจช่วงท้ายๆละแม่มีหลากหลายวงการนะต้มกบเลยนะในช่วง2สัปดาห์ที่ผ่านมาก็ต้มกบในตลาดทุนมาแล้วนะก็ตลาดหลักทรัพย์ก็ต้มกบต้มกบเหมือนกันนะนี่กรมเชื้อของพี่สราวุธนี่ก็ต้มกบเหมือนกันนะครับจะต้มกันไปทำไม